การปรับแต่งรายละเอียดต่างๆของไฟล์เสียงนะครับก็มีขั้นตอนดังนี้ครับให้เราคลิกนะครับเลือกไฟล์เสียงแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเปิดออปชันก็จะมีในส่วนของการปรับในส่วนของไทม์โค้ดนะครับเวลาในการแสดงผลไฟล์เสียงนะครับการปรับระดับความดังไฟล์เสียงนะครับคือการปรับวอลลุ่มนั่นเองนะครับก็แล้วแต่เราจะปรับความดังถ้าเกิดคลิปเสียงดังมากแล้วก็ให้เบาลงถ้าคลิปเสียงดังน้อยแล้วก็ปรับระดับให้สูงขึ้นนะครับครับส่วนปุ่มนี้คือ Fade In Fade Out ก็คือการกำหนดตอนช่วงต้นของคลิปเสียงนั้นจะให้ค่อยๆดังขึ้นหรือตอนคลิปตอนท้ายของเสียงจะให้ค่อยๆเบาลงนะครับ Speed Time Lapse อันนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆกับการเร่งความเร็วให้กับการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนะครับก็คือปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับและสุดท้ายก็คือ Audio Filter นะครับอันนี้ก็คือการใส่ออปชันต่างๆให้กับคลิปวิดีโอ